จาะลึกประเด็นร้อนข่าวปันไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ในวันที่5พฤศจิกายนเรามาดูข่าวเช้าเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้ทีมสุภโชคชี้ชะตาทีมเก่าธีรศิลป์นะสุภโชคสารชาติกองกลางทีมชาติไทยเตรียมจะลงสนามช่วยต้นสังกัดฮอกไกโดคอนเซซัปโปโรนัดสุดท้ายศึกฟุตบอลเจลิกในฤดูกาล2022เปิดซัปโปโรโดมรับการมาเยือนของชิบิสุเอสพาวซึ่งเป็นต้นสังกัดเก่าของธีรศิลป์แดงดากองหน้าเบอร์หนึ่งของเมืองไทยโดยเกมนี้ไม่มีผลกับทางคอนซะต้นสังกัดของทางสุภโชคเนื่องจากพ้นโซนตกชั้นเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วแต่สำหรับทางชิบิสุเอสพาวทีมเก่าของธีรศิลป์แดงดาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบุกไปเก็บ3แต้มบนถิ่นซัปโปโรโดมในครั้งนี้โดยสถานการณ์ของปัจจุบันชิมิสุเอสพาวนั้นแข่งไปทั้งหมด33แมตช์เหมือนทั้งหมด33แต้มรั้งอันดับที่17ของตารางคะแนนโดยมีแต้มห่างกัมบาโอซาก้าโซน J1 อยู่ที่3แต้มซึ่งนัดสุดท้ายทีมของสุภโชคนั้นมีส่วนสำคัญกับการลุ้นหนีตกชั้นของชิมิสุเอสพาวเป็นอย่างมากซึ่งทางชิมิสุเอสพาวต้องเอาชนะแล้วก็เอา3แต้มมาให้จงได้เท่านั้นพร้อมกับไปลุ้นให้กับทางกัมบาโอซาก้าและก็เกียวโตซังงะแพ้คู่แข่งในครั้งนี้โดยทางกัมบาโอซาก้ามีโปรแกรมไปเยือนคาจิมะแอตเลอร์ส่วนทางเกียวโตซังงะเยือนฉินจูบิโลอิวาตะและก็ฮอกไกโดคอนเซซัปโปโรทีมของสุภโชคเองก็คงจะอยากชนะในบ้านต่อหน้าแฟนบอลด้วยเช่นเดียวกันในครั้งนี้นานผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรก็ไปให้กำลังใจสุภโชคคนนี้กันด้วยครับเหนือกว่าเคลิกเผยท็อป10ลีกฟุตบอลอาชีพที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในเอเชียโดยอินเดียบอกได้เลยว่ายืน1เผยท็อป10ลีกฟุตบอลอาชีพที่มีผู้ชมเข้ามากที่สุดในทวีปเอเชียในครั้งนี้โดยข้อมูลนี้อ้างอิงจากเว็บไซต์ Transfer Market สรุปยอดผู้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลลีกเฉลี่ยทุกเกมของแต่ละประเทศในทวีปเอเชียในฤดูกาลนี้สรุปว่าแฟนบอลประเทศอินเดียเป็นชาติที่เข้าชมฟุตบอลลีกมากที่สุดในเอเชียเฉลี่ยอยู่ที่ 17,711 คนส่วนประเทศไทยรั้งอันดับที่9รวมเฉลี่ย 4,604 คนต่อ1เกมโดยสรุปยอดผู้ชมฟุตบอล10อันดับแรกของเอเชียนั้นจะมีดังต่อไปนี้เริ่มจาก1อันดับแรกกันอินเดียซุปเปอร์ลีกเฉลี่ย 17,177 คนต่อเกมอันดับ2ก็จะเป็นเจลีก1เฉลี่ย 14,109 คนต่อเกมอันดับ3ก็จะเป็นเปอร์เซียนกราฟโปเฉลี่ย 11,393 คนต่อเกมอันดับ4ก็จะเป็นเอลีกเฉลี่ย 11,193 คนต่อเกมอันดับ5ก็จะเป็นอินโดนีเซียลีก้า1เฉลี่ย 11,120 คนต่อเกมอันดับ6เป็นซาอุดิโปรลีกเฉลี่ย 8,051 คนต่อเกมอันดับ7เป็นวีลีก1เฉลี่ย 6,414 คนต่อเกมอันดับ8เป็นมาเลเซียซุปเปอร์ลีกเฉลี่ยแล้ว 4,722 คนต่อเกมอันดับ9เป็นไทยลีก1เฉลี่ยแล้ว 4,604 คนต่อเกมอันดับ10เป็นเคลีก1เฉลี่ยแล้ว 4,555 คนต่อเกมในครั้งนี้ก็ดูแล้วนะผมเนี่ยนะฮะก็ถือว่าไทยนั้นยังติดโผ1ใน10ยอดผู้เข้าชมเฉลี่ยต่อเกมนั้นค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าติดเป็นอันดับที่9ส่วนอันดับที่1ต้องยกให้อินเดียเพราะพี่แกนั้นประชากรคนนั้นเยอะมากซะเหลือเกินโค้ชอ้นเผยถึงรีซอร์หลังตั้งเป้าแขวนสตั๊ดหากยิงครบ100ประตูในศึกไทยลีกโดยโค้ชอ้นเผยเอาใจช่วยรีซอร์ยิงให้ครบ100ประตูในไทยลีกนะเมื่อทางประสานวิวัฒน์ชัยโชคหัวหน้าผู้ฝึกสอนโปริสเทโร FC ตอบคำถามสื่อถึงประเด็นที่รีซอร์จิรเทพวิโนไทยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเมื่อยิงครบ100ประตูในไทยลีกก็จะแขวนสตั๊ดทันทีโดยโค้ชอ้นได้เปิดเผยได้ว่าตามจริงแล้วก็แอบเอาใจช่วยอยู่ตลอดครับก็พยายามจะหาจังหวะดีๆที่จะส่งรีซอร์ลงสนามอยู่บ่อยครั้งผมก็ไม่ได้อินอะไรกับที่เขาจะได้100ประตูผมแค่หาจังหวะดีๆเข้าไปลงเล่นผมอยากจะให้คนที่เชียร์เขาหรือว่าตอนต่อจากเขาเนี่ยมากกว่านะให้ได้เห็นว่าเขาไม่ได้เป็นนักเตะประเภทที่อายุเยอะแล้วเล่นไม่ได้ในครั้งนี้อยากหาจังหวะดีๆให้เขาได้ลงเล่นให้เห็นนะว่าเขาจะได้เล่นได้ไม่ใช่เพราะมีใครช่วยแต่เขาช่วยตัวเขาเองแต่ส่วนที่ว่าถ้ารีซอร์ยิงครบ100ประตูส่วนตัวแล้วถ้าส่งลงไปแล้วยิงได้ตามจริงก็เป็นผลดีกับทีมด้วยและก็แอบเอาใจช่วยครับอยากให้เขายิงให้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาทำไม่ได้ปีหน้าก็เล่นต่อครับโค้ชอ้นคนนี้ก็ได้กล่าวสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในศึกทางรีโวไทยลีกนัดที่12ของทางโปริสเทโร FC จะบุกไปเยือนสุโขทัย FC ที่สนามทุ่งทะเลหลวงวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนเวลา 19:30 นถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play ในครั้งนี้
สกอตต์คูเปอร์บอกว่าไอ้หนูคนนี้มีแววยกธีรศักดิ์เผยพิมายติดทีมชาติเหมือนปีโป้สมัยอยู่บนเลยนะโดยสกอตต์คูเปอร์กุนซือสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC แห่งศึกไทยลีก2022ตอบคำถามถึงสืบถึงประเด็นนะฮะที่ทางธีรศักดิ์เผยพิมายศูนย์หน้าอนาคตไกลในสังกัดที่ถูกเรียกตัวติดทีมชาติไทยชุด75คนแรกที่จะใช้เตรียมสู้ศึก AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ซึ่งคูเปอร์ได้เปิดเผยได้ว่าธีรศักดิ์นั้นเปรียบเหมือนกับปีโป้ศิโรชทองสมัยที่ผมทำอุบล UMT และเขาก็ถูกเรียกตัวติดทีมชาติไทยแบบสร้างความมือหามาแล้วในครั้งนั้นเขาทั้งคู่เนี่ยเหมือนกันมากเลยนะเขาคือมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากและเชื่อว่าธีรศักดิ์นั้นจะเป็นแนวรุกที่ไปได้ไกลกว่าทั้งในระดับสโมสรและก็ทีมชาติไทยด้วยกันนานนะผมเป็นว่างานนี้นะฮะทางสกอตต์คูเปอร์อาจจะเห็นแววของเจ้าหนูคนนี้อย่างเร็ววันนี้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปว่ามาโน่จะใช้เขาในจุดไหนกันแน่จับตา5สิ่งน่าสนใจของไทยลีกแมตช์เดย์ที่12โดยไทยลีก2022ถึง2023นั้นยังคงเป็นสัปดาห์ที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเลยนะฮะเพราะยังมีเรื่องราวให้ต้องติดตามกันต่อไปกับฟอร์มการเล่นของทั้งกลุ่มหัวตารางคะแนนและก็โซนหนีตกชั้นและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราจะมาแชร์ให้ผู้ชมได้ฟังกันครับเริ่มจากที่1กันก่อนก็แล้วกันลำปางจอมเก็บแต้มทีมใหญ่ตั้งแต่ที่ไทยลีกเป็นลีกอาชีพเต็มตัวในปี2007เป็นต้นมามีเพียงแค่5สโมสรเท่านั้นที่เคยคว้าแชมป์สำเร็จได้แก่ชลบุรี FCเมืองชองยูเต็ดบุรีรัมย์เชียงรายและก็บีจีปทุมวันเวลาล่วงผ่านไปถึงซีซั่นที่2022ปรากฏว่าลำปาง FC น้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นสู่ลีกสุดๆเป็นหนแรกได้เผชิญหน้ากับอดีตเบอร์หนึ่งของเมืองประเทศไปแล้วถึง4ทีมโดยผลการแข่งขันของพวกเขานั้นถือว่าน่าสนใจไม่ใช่น้อยเพราะสามารถบุกไปเสมอกับทางเมืองทองและก็บีจีปทุมได้ด้วยสกอร์2-2แม้จะพ่ายแพ้ต่อทางเชียงรายรวมไปถึงชลบุรีทว่าการเก็บคะแนนจากทีมใหญ่ถือเป็นเรื่องที่ดีหากคุณต้องการอยู่รอดปลอดภัยในฤดูกาลนี้ต่อไปฉะนั้นเกมในวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนนี้จึงน่าสนใจว่ากองทัพม้ามรกตจะอาจหันไปแชร์แต้มมาจากทางบุรีรัมย์ได้หรือไม่จอมาข้อที่2โค้ชเบสประเดิมพบเมืองทองไพโรจน์บวรดีดกนะฮะหรือที่ผู้คนในวงการลูกหนังเรียกขานกันว่าโค้ชเบสคุณซื้อผู้จำชองการพาทีมหนีตกชั้นเพราะคอยช่วยให้หลายๆสโมสรที่เคยคุมที่มีอันดับอยู่โซนแดงในครั้งนี้ค่อยๆทำแต้มจนอยู่รอดปลอดภัยในลีกสุดๆได้สำเร็จล่าสุดเขาเข้ามารับหน้าที่เป็นเทรนเนอร์คนใหม่ของขอนแก่นยูไนเต็ดแทนที่คาร์ลอสเอดูอาร์โดเปเรล่าที่แยกทางกันไปจากผลงานที่ย่ำแย่ของจุงอังพยองในฤดูกาลปัจจุบันอย่างไรก็ตามในการประเดิมสนามหาแม่ทัพใหญ่ของยอดทีมแห่งแดนอีสานใต้โค้ชเบสจะต้องพบกับศึกหนักเมื่อทางอาคันตุกะของทางเมืองทองที่กำลังฟอร์มร้อนฉากับการยิงประตูได้มากถึง17ลูกจะทั้งหมด3เกมหลังสุดในทุกประการเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนัดที่ผู้คนได้ความสนใจเนื่องจากก่อนหน้านี้ไพโรจน์เองก็เคยคุมกิเลนพยองมาก่อนเมื่อปี2019ซึ่งตอนนั้นเขาก็เป็นโค้ชที่ชูเสื้อให้กับทางมาริโอยูรอฟสกี้ตอนย้ายมาเล่นกับทางเมืองทองเช่นเดียวกันครับคู่นี้จะห้ามหันกันในช่วงวันพรุ่งนี้และจะเป็นเกมที่ทำให้แฟนได้ตื่นเต้นอย่างแน่นอนจะมาข้อที่3เชียงรายชลบุรี2ทีมนี้กำลังหาจุดเปลี่ยนนะโดยเกมแรกคู่ในวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนเชียงรายจะเปิดบ้านรับมือชลบุรี FC นั้นนับถือว่าเป็นสำคัญนะฮะสำหรับทั้ง2ทีมเป็นอย่างมากเริ่มจากทางเชียงรายที่อาจจะต้องเกาะกลุ่มหัวตารางคะแนนก็จริงแต่ผลงาน6นัดหลังสุดชนะแค่แมตช์เดียวเท่านั้นโดยเป็นการเสมอกันไปถึง4เกมกวางซงมหาภัยยังคงเป็นหนึ่งในทีมใหญ่ของประเทศดังนั้นผลงานที่ออกมาย่อมไม่อยู่ในระดับที่พวกเขาพอใจอย่างแน่นอนขณะที่ฝั่งฉลามชนตอนนี้ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยสู้ดีนักหลังมีเรื่องราวนอกสนามเข้ามาทำให้ท้องฟ้าที่ชลบุรีสเตเดียมค่อนข้างจะอึกครึมและการไม่ชนะใครเลยใน4เกมหลังสุดทุกประการแถมยังตกรอบ FA Cup ไปสดๆร้อนๆในครั้งนี้คงต้องบอกว่านับวินาทีนี้ชลบุรียังไม่เหมือนชลบุรีตอนต้นในฤดูกาลนี้ที่พร้อมปะทะได้ทุกทีมในครั้งนี้ต่อมาข้อที่4บททดสอบสำคัญของแมตต์สมิธและก็บีจีปทุมโดยซีซั่น2022ของ BG ปทุมนั้นไม่ค่อยโสภาสักเท่าไหร่นักพวกเขาปรั้งอันดับที่7ของตารางคะแนนโดยมีแต้มตามหลังจากฝูงอย่างบุรีรัมย์ถึง9แต้มแม้การแข่งขันที่เหลืออยู่จะยังอีกยาวไกลทว่าการที่พวกเขายังไม่สามารถฟื้นคืนฟอร์มเก่งได้มันเท่ากับว่าช่องว่างระหว่างกระต่ายแก้วกับทางปราสาทสายฟ้าจะถีบตัวออกห่างไปอีกครั้งไม่นับรวมทรูแบงคอกที่พร้อมจะล่าแชมป์เช่นเดียวกัน
จากผลงานที่เกิดขึ้นทำให้ BG ประชุมมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชจากมาโกโตะเทกุนะโมริมาเป็นแมตต์สมิธอดีตกัปตันชาวออสซี่ที่เพิ่งจะเข้ามาสานงานต่อโดยเกมแรกที่อดีตเซ็นเตอร์ฮาฟในวัย40ปีวันนี้จะได้คุมทีมในลีกก็คือการบุกไปเยือนนครราชสีมามาสด้า FC ที่มีเกมในบ้านสุดแกร่งเลยนะนี่ก็เป็นการพูดถึงนะผมก่อนประเด็นร้อนในช่วงสัปดาห์นี้ของศึกไทยลีกอย่าลืมไปเชียร์พวกเขากันครับและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเช้าก็ฝากทุกคนติดตามกันต่อไปกันด้วยครับ